มาดูเรื่องของกระทรวงพาณิชย์กันต่อนะคะเขายังมีเรื่องของมาตรการส่งเสริมช่วยเหลือเกษตรกรนะคะที่ออกนวัตกรรมใหม่ๆช่วยเหลือทำให้ง่ายต่อการขายตรงนี้แหละค่ะจะสร้างมูลค่ามหาศาลให้กับสินค้าของไทยนะคะตอนนี้นะคะเขามีโครงการเกิดขึ้นนะคะซึ่งสามารถช่วยผลักดันการเติบโตในเรื่องนี้ได้ด้วยค่ะซึ่งอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศนะคะคุณอดุลโชตินิสากรนะคะบอกถึงความสำเร็จค่ะด้านการส่งเสริมสินค้าเกษตรกรนวัตกรรมนะคะตอนนี้ได้มอบหมายนะคะจากท่านนายกรัฐมนตรีค่ะให้จัดตั้งสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรมนะคะหรือที่เรียกว่า API ปี2560ค่ะตรงนี้จะสามารถอำนวยความสะดวกส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรนวัตกรรมผ่านโครงการ 4P นะคะไม่ว่าจะเป็นแคมเปญรณรงค์นะคะหรือว่าการใช้สื่อโซเชียลมีเดียนะคะการทำโชว์เคสการประกวดรางวัลข้าวก้าวใหม่นะคะอันนี้จะเป็นการขยายความร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆด้วยนะคะหรือว่าการเข้าไปจัดแสดงสินค้าจำหน่ายสินค้าการจัดคู่กิจกรรมทำให้เกิดคู่กิจกรรมธุรกิจนะคะตลอดจนinstall promotion นะคะร่วมกับร้านค้าชั้นนำค่ะสามารถกระตุ้นยอดขายแล้วก็เชื่อมั่นนะคะว่าจะส่งผลทำให้ยอดขายทั้งปีมีมูลค่าสูงถึง300ล้านบาทนะคะปีนี้ถือว่า AIP เป็นปีที่2แล้วนะคะทางกรมนะคะก็ยังคงเดินหน้าแล้วก็ผลักดันนโยบายต่างๆผ่าน 4P เหมือนเดิมค่ะแต่ว่าจะเพิ่มความหลากหลายของกิจกรรมเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นมีทั้งแคมเปญที่สอดแทรกเรื่องสุขภาพนะคะเช่นวิ่งเพื่อสุขภาพบริโภคอาหารให้ปลอดภัยทำอย่างไรมีการประชาสัมพันธ์ประกวดสินค้านวัตกรรมใหม่ๆนะคะตรงนี้จะร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและมีการส่งเสริมผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรมอย่างครบวงจรด้วยใครที่สนใจนี่เขาบอกว่าให้ไปดูตามห้างค้าปลีกสมัยใหม่ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกรูเม่มาร์เก็ตคาเฟ่อเมซอนหรือร้านอาหารเบเกอรี่ชื่อดังก็จะมีการเข้าไปขายแล้วก็ร่วมงานแสดงจำหน่ายสินค้านานาชาติด้วยล่ะค่ะเชื่อมั่นนะคะว่าจะสร้างโอกาสและขยายตลาดสินค้าเกษตรนวัตกรรมของไทยในต่างประเทศได้ผ่านกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็สร้างมูลค่าให้กับสินค้านวัตกรรมก้าวหน้าในปีที่2นี้ได้กว่า 1,000 ล้านบาทค่ะเพราะนั้นในปีหน้าเรานอกจากเราขยายตลาดในประเทศแล้วปีหน้าเราส่งเสริมไปตลาดต่างประเทศด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมขยายตลาดสินค้าเกษตรนวัตกรรมเราจะขยายไปธุรกิจโรงแรมร้านอาหารเบเกอรี่ชื่อดังนะครับในการนำสินค้าเกษตรนวัตกรรมเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารและเบเกอรี่และเครื่องดื่มซึ่งเราเริ่มจับมือกับบางรายนะครับโดยเฉพาะตอนนี้คาเฟ่อเมซอนเลือกสินค้าไปหลายรายการแล้วนะครับที่จะเอาไปใช้เป็นวัตถุดิบนะครับเพื่อใช้ในสาขากว่า 2,000 สาขาของคาเฟ่อเมซอนทั่วประเทศไทยนะครับโครงการต่างๆนี้เรียกได้ว่าเป็นนาทีทองของผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมเลยนะคะ